สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวลาบรีฟกับผมธนงค์ขันทองครับ Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของเยอรมนีนะครับออกมาประกาศว่าภายในปี2030ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ Volkswagen ในตลาดยุโรปนะครับจะมีสัดส่วนเป็น 70% นะครับ Volkswagen ตอนนี้มุ่งเข้าสู่รถยนต์ไฟฟ้านะครับตามกระแสของความยั่งยืนรวมทั้งเรื่องพัฒนาการของทางด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่เลยทีเดียวโดยจะปรับรูปโฉมทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของ Volkswagen ในตลาดสหรัฐอเมริการวมทั้งในตลาดจีนนะครับจะมีสัดส่วน 50% ในปี2030เช่นกันนะครับ Volkswagen นะครับเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สุดของเยอรมนีนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ดังๆอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Porsche Lamborghini นะครับรวมทั้ง Audi นะครับแต่นอกจากนี้เองตัว Volkswagen เองมีแบรนด์ดังนะครับภายใต้ร่มเงาของตัวเองก็คือ Passat กับทางด้าน Jetta นะครับทาง Volkswagen ประกาศว่ามีแผนนะครับต่อไปที่จะลงทุน 19,000 ล้านเหรียญ นะครับในเรื่อง e-mobility นะครับ digitalization รวมทั้งเรื่องของทางด้านไฮบริดด้วยในปี2030นะครับจะได้เห็นรถยนต์ไร้คนขับนะครับของ Volkswagen ทยอยออกมานะครับขณะนี้ Volkswagen กำลังแข่งกับ Tesla นะครับเพื่อที่จะเป็นแบรนด์ยอดปรารถนาที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คอนโทรลบุหลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลงฟันมันยนต์ Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และยุ่มกด Subscribe ที่ YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ